ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับสายฟ้าครับฟาดเรียบบุรีรัมย์ไม่เคยแพ้คาบ้านครับท่าเรือต้องลุ้นสถิติใหม่นะครับปราสาทสายฟ้ามีสถิติยอดเยี่ยมยามเปิดบ้านพบกับสิงห์เจ้าท่าครับส่วนผู้มาเยือนหากชนะได้จะสร้างสถิติใหม่ทันทีโดยผู้สื่อข่าวนะครับพบว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีสถิติที่ยอดเยี่ยมยามเปิดบ้านพบกับการท่าเรือ FC ก่อนเผชิญหน้ากันในศึกโตโยต้าไทยลีก2020นัดที่4ครับปราสาทสายฟ้าเคยเปิดบ้านพบกับสิงห์เจ้าท่า9นัดรวมทุกรายการนะครับปรากฏว่าไม่เคยแพ้แม้แต่ครั้งเดียวโดยชนะไป8นัดและเสมอ1นัดและที่สำคัญนะครับยังยิงไปถึง16ประตูและเสียเพียง2ประตูเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับหากว่าการท่าเรือ FC เป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะได้นั้นนอกจากจะเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีแล้วพวกเขายังจะสร้างสถิติใหม่ทันทีด้วยการออกสตาร์ทคว้าชัย4นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรนะครับโดยปัจจุบันครับพวกเขาเก็บไปแล้ว9คะแนนเต็มจาก3นัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับรองแชมป์เก่ามีเพียง3คะแนนจะเปิดบ้านพบกับการท่าเรือ FC ในศึกโตโยต้าไทยลีก2020นัดที่4ในวันที่1มีนาคมนี้ที่สนามช้างอารีนาเวลา 19:00 นครับถ่ายทอดสดทาง 2for you และ 2sport 2นะครับสถิติบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับการท่าเรือ FC มีดังนี้ครับปี2010ครับเปิดบ้านเสมอ 0-0 ในไทยลีกนะครับปี2011ครับเปิดบ้านชนะ 1-0 ในไทยลีกปี2012เปิดบ้านชนะ 1-0 ในไทยลีกปี2013ครับเปิดบ้านชนะ 3-0 ใน FA ครับปี2014เปิดบ้านชนะ 2-0 ในไทยลีกปี2015ครับเปิดบ้านชนะ 2-0 ในไทยลีกปี2017เปิดบ้านชนะ 1-0 ในไทยลีกปี2018เปิดบ้านชนะ 3-1 ในไทยลีกครับและปี2019ครับเปิดบ้านชนะ 3-1 ในไทยลีกเช่นกันสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากทุกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ